ทีวี4ช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราผึ้งหลวงเสนอเรามารวมกันกันตะวันดูพระจันทร์ของเราอยากจะชวนเธอไปเที่ยวไม่ด้วยกันสัปดาห์นี้เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์น้ำผึ้งและใบพลูยังคงอยู่ที่ประเทศเกาหลีค่ะคุณน้าค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันคะใบพลูอยากรู้ละสิวันนี้น้าจะพาใบพลูไปตามความฝันและเป็นสิ่งที่น้าเพิ่งจะทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันจ้ะอันยองอาเซโยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ใบพลูแล้วก็คุณน้าน้ำผึ้งและรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในประเทศเกาหลีนะคะใช่แล้วเราใส่ชุดฮันบกค่ะคุณน้าคะคุณน้ารู้ไหมเนี่ยคือความใฝ่ฝันของหนูค่ะหนูอยากใส่ชุดฮันบกมากแล้วคุณน้าก็ทำให้ฝันหนูเป็นจริงน้าขอบคุณคุณน้านะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่น้ำผึ้งแต่งชุดฮันบกเหมือนกันค่ะแล้วก็คนส่วนใหญ่นะฮันบกหรือว่าชุดในสมัยโชซอนเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเราไม่ใส่เนี่ยไม่ได้เลยนะใช่ไหมใช่ค่ะดีใจจังเลยที่หลานแบบว่ามีความสุขเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีไหมค่ะร้านกว้างมากๆเลยอ่ะใหญ่โตมากเลยค่ะใช่บริเวณนี้นะสมัยก่อนแล้วสงสัยเขาต้องจัดแบบพระราชพิธีเหมือนอย่างที่เราดูเนาะในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยพระราชวังเคียงบกกรุงเนี่ยนะเป็นพระราชวังเก่าแก่แล้วก็มีขนาดใหญ่อยู่ที่ในตัวเมืองโซลเลยอย่างเวลาที่นักท่องเที่ยวมาที่เกาหลีเนี่ยนะแล้วก็จะมาเที่ยวเนี่ยก็จะแวะมาที่พระราชวังนี้ก่อนเลยนะคะแล้วเมื่อกี้ที่เราวิ่งตามเนี่ยขบวนอะไรคะคุณน้าอ๋อเป็นขบวนเปลี่ยนเวรยามซึ่งเขาได้แบบว่าจำลองเหตุการณ์แบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยเขาจะมีการแสดงทุกๆชั่วโมงให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกันนะแล้วก็การที่เรามาเที่ยวที่พระราชวังแห่งนี้เนี่ยนะก็คือเราอะถ้าเราเนี่ยได้แต่งชุดประจำชาติก็แบบนี้เราอะไม่ต้องเสียเงินวุ้ยดีจังเลยนะคะถ้าเผื่อเกิดว่าเราเข้าไปในพระราชวังเนี่ยเราต้องไปซื้อบัตรใช่ไหมคนที่ไม่ได้แต่งชุดประจำชาตินี่ต้องซื้อบัตรราคา 3,000 วอนอย่างเรานี่สบายละเนาะแล้วก็มาชมได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ไปจนถึง 6:00 น.นะคะคุณผู้ชมแล้วปิดวันไหนครับเขาจะหยุดวันอังคารวันอังคารนี่ไม่ต้องมาเลยนะคะ ถ้าเกิดมาแล้วลองเสียเที่ยวเลยล่ะค่ะเขาหยุดทุกวันอังคารนะคะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันก่อนเลยค่ะไปกันค่ะเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราผึ้งหลวงช้าดิพระราชาป่ะไม่ใช่แก่ไปเสนาบดีแก่ไปไม่เอาเสนาบดีใช่ใช่พระราชาป่ะนั่นน่ะไม่ใช่ค่ะพระราชาสีเหลืองพระราชาป่ะคะค่ะสีเหลืองพระราชาชมตรงนี้นะคะเป็นหินแกะสลักนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์โชซอนนะคะราชวงศ์โชซอนนะมีถึง5ราชการนะคะแล้วนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ทั้งหมดเลยค่ะของโชซอนนะคะ
พอเดินเข้ามาชั้นในอีกชั้นหนึ่งนะคะเราจะเห็นพระตำหนักคึมจองจอนนะคะนี่ที่เราเห็นเป็นตระหง่านอยู่ตรงนี้เลยนะคะเป็นตำหนักว่าราชการค่ะแล้วก็ที่เราเห็นตรงทางเดินเนี่ยนะคะเนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่ามีขนาดใหญ่ตรงนี้แล้วก็จะมีแบ่งเป็นโซนขวาโซนซ้ายตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นกษัตริย์พระมเหสีนะคะท่านทรงเดินทางด้านนี้นะคะตรงกลางนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพระราชโอรสพระราชธิดานะคะรวมจนถึงแบบว่าสนมนะคะแล้วก็ด้านขวามือทางด้านนี้ก็จะเป็นราชอัคันตุกะแล้วก็ที่เราเห็นตรงนี้เหล่าขุนนางที่มาเข้าเฝ้าพระราชานะคะจะยืนเรียงตามป้ายเสาหินหินนี้ตามความสำคัญของตำแหน่งนะคะคนที่อยู่ด้านหน้าสุดจะมีความสำคัญที่สุดนี่คุณนาคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของราชวงศ์โซซอนใช่ไหมคะเหมือนข้างหน้าหรือเปล่าเหมือนเลยจะเป็นหินแกะสลักนะคะแสดงถึงราชวงศ์โชซอนนะคะแล้วก็มีด้านหน้าตรงนั้น1จุดแล้วก็ตรงนี้อีก1จุดค่ะแล้วข้างบนนู่นอันข้างบนเนี้ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แต่เขาจะแสดงให้เห็นถึงตั้งแต่ราชวงศ์โชซอนพระองค์แรกนั่นก็คือพระเจ้าแทโจไปดูใกล้ๆอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์นะคะก็ตั้งแต่ที่ขึ้นครองราชก็คือกษัตริย์องค์แรกก็คือพระเจ้าแทโจนะคะเป็นสัญลักษณ์ของท่านแล้วก็เราจะเห็นว่าที่เป็นกษัตริย์เราจะต่างจากที่เราเห็นที่อยู่ด้านล่างเพราะว่าตรงที่เป็นขั้นเนี้ยนะคะจะมีแกะสลักเนี่ยเห็นไหมคะเป็นลวดลายเนี่ยแสดงถึงความเป็นกษัตริย์ตรงนี้ค่ะใบพูเห็นไหมอะตรงด้านมุมจั่วเนี่ยนะแต่ละมุมทั้ง4มุมเลยเนี่ยเราจะเห็นมีมังกรเล็กๆอยู่หลายตัวเลยถ้าเราเห็นมังกรนะอยู่ตรงนี้เนี่ยริมจั่วหรืออะไรตรงนี้พวกนี้คือเห็นมังกรปุ๊บจะเป็นการแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์เนี่ยจะอยู่ที่ตำหนักนั้นมากที่สุดหรือท่านจะเสด็จมาประทับอยู่ที่ตำหนักนั้นบ่อยนะคะในอดีตเนี่ยตรงนี้ท่านจะเสด็จมาบ่อยเพราะว่าเป็นที่ว่าการว่าราชการของท่านเลยพระตำหนักคึมจองจอนเนี่ยนะคะเป็นพระตำหนักที่คงสภาพความสมบูรณ์ไว้ทั้งหมดเลยนะคะแต่เดิมไม่ได้ถูกทำลายนะคะแล้วก็เราจะเห็นนะคะลวดลายต่างๆนี่เป็นของเดิมทั้งหมดเลยนะคะที่เราเห็นคุณนาคะดูเหมือนสถาปัตยกรรมของพระราชวังเนี่ยค่ะเหมือนจีนมากเลยนะคะก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยช่วงราชวงศ์โชซอนเนี่ยนะสมัยรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่5เนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนเหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยประเทศเกาหลีกับประเทศจีนเนี่ยเหมือนกับเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันอะไรเงี้ยแล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยก็จะพูดภาษาจีนกันได้ก่อนที่จะมีภาษาของเกาหลีก็คือเขาจะใช้ภาษาจีนกันก่อนดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแบบกลิ่นอายของความเป็นจีนหลงเหลืออยู่ที่ในสถาปัตยกรรมของพระราชวังด้วยด้านในนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เข้ามาชมนะคะคือเขาจะให้เราแบบชมได้แค่เฉพาะด้านนอกตรงนี้เป็นของเดิมเกือบทั้งสิ้นนะคะราชวังนี้นะก็อยู่ในภูมิทัศน์ที่สวยงามเพราะอยู่ในตัวเมืองของกรุงโซลนะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าล้อมรอบไปด้วยภูเขากั๊กซันแล้วด้านในเนี่ยไปภูที่เราเห็นคนเดินเข้าเดินออกตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นทางเข้าไปที่พระตำหนักอีกหลายหลังเลยซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะคะพระราชวังแห่งนี้เนี่ยจะมีตำหนักทั้งหมด
200หลังแต่พอที่ช่วงที่ญี่ปุ่นนะคะเข้ามาแล้วก็มารุกรานที่ประเทศเกาหลีเนี่ยนะคะก็เลยทำให้มีการถูกทำลายลงไปค่อนข้างเยอะมากปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่10หลังเท่านั้นค่ะอารมณ์เหมือนกับว่าเราอยู่ในโชซอนเลยไหมมองไปทางไหนก็แบบเขาแต่งตัวแบบนี้ดูดิคะ เหมือนไหมเหมือนไหมพระราชวังเคียงบกกุงมีอนาบริเวณกว้างขวางถ้าจะให้เดินชมอย่างละเอียดคงต้องใช้เวลามากกว่านี้ค่ะโอกาสหน้านะคะน้ำพึ่งจะพามาเยือนที่พระราชวังแห่งนี้กันอีกค่ะและจะพาเดินชมให้ทั่วเลยส่วนวันนี้นะคะไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะเมื่อยมากๆเลยเดินกันแบบเรียกว่าเดินหนักมากจริงด้วยค่ะคุณนะเดินหนักมากเลยหนูก็ไม่ไหวแล้วขอไปพักก่อนนะคะร่วมเดินทางละไมไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ EV นะเดี๋ยวไปไหนเนี่ยคุณนาไม่เข้าใจเลยว่าวันนี้เธอจะเล่นน้าไปไหนก็คุณนาพาหนูอะมาชมชิวชิมช็อปเนี่ยค่ะตอนนี้ตาหนูแล้วค่ะจะพาคุณนามาแช่งกันแดงหัวมาแช่งกันแดงใช่ค่ะต้องรีบขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะคุณหนูนัดหมอไว้ค่ะหนูนัดหมอไว้ใช่ค่ะแล้วหนูก็มีเพื่อนด้วยค่ะมีเพื่อนด้วยใช่หนูนัดเพื่อนไว้ด้วยนัดเพื่อนเพื่อนหนูคือใครอยู่ไหนล่ะนี่ค่ะพี่จูนค่ะอ้าวสวัสดีค่ะอันนี้น้องจูนค่ะแล้วบอกว่าเรามายืนอะไรกันตรงนี้เนี่ยค่ะเราอยู่ที่โรงพยาบาลบาโนบากิค่ะอันนี้เราอยู่โรงพยาบาลแล้วเหรอใช่ค่ะน้ำป่วยเป็นอะไรคะน้ำป่วยเป็นอะไรไม่ป่วยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลพลาสติกเซอร์เจอรี่ค่ะที่จะทำสวยเช้งกระเดะค่ะคนนี้อยากจะมาเชงกันเดะใช่ค่ะนัดหมอไว้ด้วยใช่ค่ะเอ๊ะตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี้ยเดินมาจากที่โรงแรมนัดเองเนาะใช่ค่ะ อยู่ย่านกังนังใช่ค่ะนี่นัดหมอกี่โมงคะก็เนี่ยตอนนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้างั้นเราก็รีบเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็วันนี้ค่ะจะพาพี่พึ่งแล้วก็รายการเที่ยวละไมไทยแลนด์นะคะจะเข้าไปติดตามชมด้านในเลยค่ะโอ้ค่ะถ้างั้นตามมาเลยนะคะบาโนบากิพลาสติกเซอร์เจอรี่เข้ามาภายในโอ้โหดูทันสมัยแฮะพาเด็กน้อยมาทำสวยเช้งกระเดะค่ะตื่นเต้นไปเลยเพราะว่าเขามีปัญหาในเรื่องของอะไรนะตาอะไรกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะบางทีแล้วมันจะปลื้มคนจะนอนหลับอันนี้มันจะเป็นห้องปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านตาแล้วก็ทางด้านจมูกอะค่ะของโรงพยาบาลนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันไหมคะพี่เพิ่งได้ค่ะค่ะก็คือเป็นห้องสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ค่ะแล้วก็คลีนในเรื่องของหน้าความผู้หญิงใช่ค่ะก่อนที่จะเข้าการศัลยกรรมนะคะเนี่ยเรามีห้องหลายห้องอันนี้เป็นห้องที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของใครที่อยากจะมาทำศัลยกรรมศัลยกรรมนะคะทำหน้าค่ะก็คือจะมีอันนี้จะเป็นในส่วนของที่คำปรึกษาแบบจมูกตาอะไรเงี้ยศัลยกรรมค่ะใช่อันนี้ก็เป็นปรึกษานะคะในเรื่องของการทำทรีทเมนต์อันนี้สำหรับเป็นห้อง VIP ที่จะมาปรึกษานะคะในเรื่องของการดูแลผิวหน้าดูแลหน้าก่อนอื่นนะคะคุณน้าขา
เราก็ต้องเจาะเลือดเพื่อดูภาวะสุขภาพของตัวเราในเบื้องต้นแล้วก็ต้องให้รายละเอียดด้านสุขภาพว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรแพ้ยาหรือเคยแพ้อะไรบ้างเคยผ่าตัดมาก่อนไหมและเคยทำศัลยกรรมมาก่อนหรือไม่ค่ะและเขาก็จะพาเราไปถ่ายรูปทุกมุมของใบหน้าของเราค่ะแล้วก็พาเราไปพบแพทย์ที่จะดูแลในเคสนี้ค่ะว่าที่คุณรู้ถ้าใช่หรือไม่หรือตาเราอยากได้แบบไหนเราไม่ชอบแบบไหนเราอยากเราแบบมีอะไรอยากบอกคุณหมอคือตาหนูปือค่ะอยากให้มันขึ้นมาคืออยากให้ชั้นตาสูงแบบนี้ไหมคะหรืออยากให้ชั้นตาเป็นธรรมชาติชั้นตาธรรมชาติใช้ว่ามีซีโรปิวหน้าเชนเดนเดให้ดูตาหวานโอเคตาหวานย่อซ่องซีโรปิวตาหวานเอาไปเลยแล้วชิคกี้พายเมื่อกับที่จะทำเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าคือตอนนี้คือเราชั้นตาตอนนี้คุณหมอชอบแล้วนะแต่เรารู้สึกว่าตาเรามันเบลอใช่ไหมในความรู้สึกของคุณหมออะค่ะทรงตาตอนนี้ชั้นตาตอนนี้คือเหมาะแล้วอะค่ะคือไม่ต้องสูงมากไปกว่านี้แล้วแต่เรากรีดแล้วเราปรับกล้ามเนื้อตาข้างในให้ตาเราเขาเปิดไปโตขึ้นนะให้ตาดูหวานสวยคุณน้าขาคุณผู้ชมคะทราบไหมคะว่าทำไมโรงพยาบาลบานโนวากิถึงเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมระดับต้นๆแล้วก็เติบโตเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางก็ด้วยนวัตกรรมและเครื่องมือเครื่องไม้ทางด้านการแพทย์ที่ทันสมัยเอามากๆที่สำคัญนะคะแพทย์ที่เนี่ยนะมีความเชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมใบหน้าโดยมีแพทย์ใหญ่ก็คือผอ.โอซังยอนและผอ.บันแจซังผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเป็นผู้นำทีมศัลยแพทย์ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและได้เข้าร่วมรายการดังศัลยกรรมพลิกชีวิตเล็ดมีอินที่ประเทศเกาหลีรวมถึงประเทศไทยในหลายซีซั่นค่ะด้วยฝีมือและนวัตกรรมที่ทันสมัยทำให้โรงพยาบาลบานโนวากิเป็นอีกโรงพยาบาลที่เหล่าศิลปินดารานักแสดงและคนดังในสังคมให้ความไว้วางใจเป็นตัวอย่างเลยใช่ไหมเดาข้างล่างได้เลยนะคะเราจะให้ข้อมูลค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เรียกว่าครบหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมคะการที่เรามาเที่ยวเกาหลีถือว่าครบสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการชมชิลชิมช็อปเช็คกันเองนะคะก็